อะไรนะครับประชุมวันนี้ก็ได้มีการเตรียมการนะครับสำหรับผู้ที่สงวนคำแปลยติไว้ในการที่จะอภิปรายนะครับซึ่งก็มุ่งเน้นในเรื่องของการอภิปรายที่กระชับสั้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศและก็ประชาชนเป็นด้านหลักความจริงประเด็นนั้นท่านนายกก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องความล่าช้าบางส่วนของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี64เนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เมื่อมีสถานการณ์โควิดก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรายการงบประมาณรายจ่ายบางส่วนเช่นงบประจำหรือว่างบที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์เพื่อตัดมาไว้กองกลางกว่าจะใช้เวลาในการที่จะปรับร่างใหม่เนี่ยก็ใช้เวลาระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำมาซึ่งเงื่อนเวลาล่าช้าไปบ้างแต่เป้าหมายช่วงนั้นก็คือต้องการที่จะนำเงินส่วนหนึ่งมาใช้ในการแก้วิกฤตโควิดนะครับแต่ว่าขณะนี้ทุกฝ่ายก็ทราบแล้วก็คงจะต้องช่วยกันเร่งรัดส่วนพระราชบัญญัติงบประมาณโดยรวมผมไม่คิดว่าจะมีประเด็นปัญหานะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับนะครับมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเราสนับสนุนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี64นี้นะครับที่จะครับที่เป็นสสพรรคคอมมิวนิสต์ที่เหลือ7คนที่ยังไม่ถอนยติไม่ถอนชื่อจากพรรคเก้าไกลอันนั้นครับอันนั้นพรรคก็มีมติชัดเจนแล้วว่าสนับสนุนให้มีการลงชื่อแล้วก็สนับสนุนในส่วนของร่างของพรรคร่วมรัฐบาลที่ให้มีการแก้ไขมาตรา256แล้วก็ให้มีการจัดตั้งสสรขึ้นมาโดยไม่แตะหมวด1หมวด2นะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมขอเรียนเพิ่มเติมก็คือว่าต่อสถานการณ์การเมืองปัจจุบันนี้ในขณะนี้นะครับผมคิดว่าเวทีรัฐสภาก็เป็นเวทีที่มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีความเห็นชัดเจนว่าเราต้องการเห็นผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นจริงเพราะว่าถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญได้สำเร็จจริงมันก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากที่สนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะเห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐสภาตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ผมจึงได้เสนอความเห็นว่าถ้าจะเกิดขึ้นได้จริงนั้นวิป3ฝ่ายควรจะได้มีการหารือกันนั่นคือวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านแล้วก็วิปวุฒิสมาชิกที่จำเป็นต้องมีวิปฝ่ายค้านด้วยเพราะว่าถ้าการแก้รัฐธรรมนูญฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย120ขึ้นไปการแก้รัฐธรรมนูญก็ทำไม่ได้แล้วก็ที่จำเป็นต้องมีวิปวุฒิก็เพราะว่าถ้าวุฒิเห็นด้วยไม่ถึง1ใน3ของจำนวนวุฒิทั้งหมดก็จะไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้เพราะฉะนั้นสำหรับเวทีรัฐสภาทั้งสสรัฐบาลสสฝ่ายค้านแล้วก็วุฒิสมาชิกย่อมมีความสำคัญที่จะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญสำเร็จหรือไม่สำเร็จจึงเป็นที่มาที่ผมมอบให้วิปพรรคประชาธิปัตย์ไปหารือกับวิปรัฐบาลเพื่อจะได้ประชุมร่วมกันหรือหารือร่วมกันกับวิปอีก2ฝ่ายซึ่งขณะนี้มีสัญญาณที่ดีเพราะว่าได้รับเสียงตอบรับจากวิปรัฐบาลแล้วว่าจะช่วยประสานงานในการที่จะคุยกับวิปฝ่ายค้านแล้วก็วิปวุฒิสมาชิกต่อไปซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามแนวที่ได้เสนอไปซึ่งผมก็หวังว่าถ้าทั้ง3ฝ่ายร่วมมือกันจริงจังนะครับแล้วก็ต้องการให้การแก้รัฐธรรมนูญเกิดผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นจริงเนี่ยทุกอย่างก็จะเรียบร้อยแล้วก็ราบรื่นขึ้นเราก็จะทำหน้าที่ในสภาให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมได้เสนอไปแล้วก็พยายามผลักดันผ่านวิปรัฐบาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นบทบาทหน้าที่หลักของผู้แทนราษฎรที่เราก็ได้พยายามทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าประชาธิปัตย์ก็ตั้งใจจริงที่อยากให้การแก้รัฐธรรมนูญสำเร็จผลได้จริงนะครับนั่นหมายความว่าวิปฝ่ายค้านวิปสามฝ่ายต้องมีการหารือกันภายในสภา
ก็ควรจะได้มีการรีบหารือกันเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่จะมีการพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญในช่วงปลายเดือนนะครับก็จะต้องลงมติกันไปอย่างหนึ่งเพราะนั้นถ้าจะได้มีการคุยกันหารือร่วมกันหาว่าอะไรคือจุดเหมือนอะไรคือจุดร่วมอะไรคือจุดต่างแล้วก็แสวงหาทางออกร่วมกันบนพื้นฐานที่อยากเห็นรัฐธรรมนูญแก้ได้จริงๆถ้าไปทางนี้ได้เนี่ยผมคิดว่ารัฐสภาเป็นจะเป็นทางออกทางหนึ่งของสถานการณ์ปัจจุบันครับอันนั้นก็ต้องไปถามทางพรรครวมพลังประชาชาติครับขออนุญาตที่จะไม่ไปก้าวล่วงตรงนั้นนะครับประชาธิปัตย์ก็ผลักดันผ่านวิปร่วมรัฐบาลเป็นด้านหลักนะครับเพื่อให้การแก้เกิดขึ้นได้เพราะประชาธิปัตย์ลำพังพรรคเดียวเสียงไม่พอมีแค่52นะครับความจริงเราเรื่องวุฒิสมาชิกเนี่ยมีจุดยืนชัดเจนอยู่แล้วสำหรับพรรคนั่นก็คือเห็นว่าวุฒิสมาชิกควรมีระบบรัฐสภาประเทศไทยควรเป็นระบบ2สภาคือมีทั้งสภาผู้แทนราษฎรและมีทั้งวุฒิสภาเพียงแต่ว่าถ้าวุฒิสมาชิกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ควรจะมีบทบาทจำกัดเช่นมีบทบาทในการกลั่นกรองกฎหมายแล้วก็มีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเป็นด้านหลักเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ชัดอยู่แล้วแล้วก็เมื่อสสร.เกิดขึ้นความคิดนี้ก็สามารถที่จะถ่ายทอดไปยังสสร.ได้ต่อไปครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันนี้นะครับขอบคุณมากครับก็จะต้องเป็นไปตามวาระครับขอให้ผู้มีหน้าที่ได้เลยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันก็มีเสียงเรียกร้องทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่านอกจากสุขภาพแล้วเนี่ยเศรษฐกิจก็มีความสำคัญไม่แพ้กันการจะหาจุดสมดุลระหว่างสองเรื่องนี้จะทำอย่างไรรัฐบาลก็พยายามที่จะดูนะครับว่าทางออกควรจะเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นจุดที่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญทั้งสองเรื่องขณะที่ต้องมีการควบคุมโควิดอย่างเคร่งครัดต่อไปโดยมาตรการที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่เขายอมรับเงื่อนไขการมาตรการของรัฐบาลในเรื่องของโควิดเนี่ยได้สามารถเข้ามาได้แล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อส่วนหนึ่งก็จะมีรายได้เข้าประเทศและส่วนหนึ่งธุรกิจทางการท่องเที่ยวก็จะได้ต่อลมหายใจได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็เป็นมาตรการที่สามารถสร้างสมดุลให้ได้ทั้งสองเรื่องในเวลาเดียวกันก็มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ชัดเจนครับการท่องเที่ยวสาธารณสุขก็จะไปดูกันด้านว่าเป็นอย่างไรภายใต้มติที่ออกรวมทั้งฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องขอบคุณครับเล็กกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ